โอเคฮะสวัสดีฮะตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องของผมนะฮะผมสลัมมาเดอร์จะกลับมาเล่นดราก้อนบอลแซดบูรคัยเทนไคชิ3กันนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในฟีเซอร์ซาก้ากันอยู่ฮะนี่จะเป็นการต่อสู้กับฟีเซอร์ระหว่างโกคูกับฟีเซอร์แล้วเราก็จะมาต่อกันจากครั้งที่แล้วฮะโดยครั้งนี้เราน่าจะได้เล่นเป็นโกคูแล้วหรือโงกุนนี่แหละเพราะว่าเมื่อครั้งที่แล้วผมก็เล่นฟีเซอร์ไปแล้วมาแล้วเขาว่าเขาคนนี้มาเล่นจริงด้วยฮะมาดูแต่ดูจากสเตตัสจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าผมด้อยกว่าแล้วไงสวนกลับไปแต่ไม่โดนครับมาเอาอะไรเอาอีกก็ได้แต่ครั้งนี้ก็ไม่โดนอีกแล้วฮะถึงแม้ว่าไอเดดบีมมันจะยิงรัวๆก็จริงฮะแต่เนื่องจากว่าอุ้ยลูกนี้เนื่องจากว่าขึ้นเต่า20เท่าของผมเนี่ยมันรุนแรงกว่าก็เลยผมเลยไม่ห่วงว่าจะยิงสู้ไม่ได้ไงโอ้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 อะไรอะไรอะไรไม่ยอมครับโอเคมาถ้าหากผมใจเย็นผมว่าผมน่าจะชนะได้ง่ายๆเลยแหละอึผมมันยิงทักทายมานัดหนึ่งเว้ยอะไรมาใกล้ๆนี้แสดงว่าอยากตายไปโอ้เฮ้ยโหดร้ายอยู่นี่ขนาดสปิริตบอมเนี่ยยังเข้าแค่ 9,000 เองเอ้ยจุดเนี้ยโอ้โหมันอะไรของมันเนี่ยต้องรีบกด R3 ละโอเคพอนี้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะเจอกับท่านเบจิต้าเบจิต้าโดนตู้มเออนี่คือเป็นเนื้อเรื่องที่เบจิต้าโดนเดดบีมยิงตายฮะแล้วโงกุนก็จะกลับมาโอเคก็คือมาตายโง่ๆให้ดูเฉยๆไม่มีอะไรมากกว่านั้นอุ้ยไอ้นี่มันเจ้าเล่ห์ว่ะเจ้าเล่ห์นักนะเจ้าเล่ห์นักนะจ๊ะเฮ้ยมันแม็กพาวเวอร์มาเลยเว้ยผมต้องหนีก่อนนะนี่อันตรายมากเลยอะเฮ้ยแต่ถ้าจะหนีตอนนี้ผมหนีไม่พ้นแน่ๆไม่รู้ล่ะถึงจะหนีไม่พ้นก็ต้องพยายามหนีให้ได้ก่อนแหละตอนนี้ Destroy Planet ท่านี้ห้ามโดนครับฉันตื่นเต้นขึ้นมาแล้วสิมาเจอท่านี้หน่อยเอ้ยตุ๊บตับ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 ขอให้ยะที่จริงผมเอาชนะมันตอนนี้ก็ได้ครับผมว่าผมน่าจะไหวอยู่อะไรสติผมเริ่มกลับมาแล้วผมชนะได้แน่ต่อให้ไม่จำเป็นต้องเป็นซูเปอร์ซาย่าก็ได้แต่มันจะไม่ตรงตามเนื้อเรื่องและจะใช้เวลาสู้ค่อนข้างนานหน่อยนะโอ้ยิงวืดแล้วเว้ยไม่น่าจะโดนอ้าวมันดันให้โดนช่างโง่เขลาบอบัญญาโอเคมันยังมองไม่เห็นผมนะฮะตอนนี้ตามันยังคล้าอยู่ต้องเล่นรับหลังหน่อยละมาไม่เห็นใช่ไหมก็ได้จัดให้รับนี่ไปลาก่อนฟรีซ่าคิดว่าฉันจะหมดพลังแค่นี้หรือไม่มีทางผมบอกแล้วฮะที่จริงเนี่ยแค่นี้ก็เกินพอแล้วผมไม่จำเป็นต้องเป็นซุปเปอร์สายาอะไรนั่นก็ได้ไม่ต้องกด R3 ก็ได้ไม่จำเป็นเลยเพราะของแค่นี้มันหยุดผมไม่ได้อยู่แล้วไม่รู้จะทำอะไรหรอกนะเอานี่ไปกินก่อนนี่ไงสะใจเอาวืดเว้ยอุ้ยมันหนีอะไรครับไม่มีวันฟูลพาวเวอร์ไม่ยอมครับเราต้องเล่นทีเผลอไปเลยอะไรคิดว่าจะไปไหนไม่ยอมให้ไปไหนทั้งนั้นฟิสเซอร์ยตายซะที่นี่เดี๋ยวนี้เออฮึบมาฮะเมื่อกี้มันเกือบใช้ไซโคคิเนซิสใส่ผมอะดีนะผักมันออกไปทันนะก็โอเคถือว่าโดยรวมใช้ได้แล้วครั้งนี้แหละไม่จำเป็นต้องอะไรมากละแม็กพาวเวอร์ทุยท้องแล้วก็ไปทางอื่นไป Show you energy with me โอเคอุ้ยเกือบแล้วนี่ล่ะครั้งนี้เต็มๆครับ13อีกครั้งเดียวผมใช้ท่าอะไรก็ได้แค่ครั้งเดียวขอแค่เป็น Max Power ไม่อาสามครับชนะแบบนี้เลยแล้วกันนะไป KO ก็คือไม่ตามเนื้อเรื่องอะไม่ได้เป็นซูเปอร์ซาย่าเหมือนในเนื้อเรื่องแต่ก็ไหวอยู่ You put too much faith in your own strength. That's why you leave yourself wide open. ก่อนจะจบก็ทิ้งท้ายไปเลยว่าประมาทไปหน่อยนะ
พราะความประมาทมันทำให้เจ้าแพ้โอเคบทต่อไปรู้เหมือนรู้สึกว่าเราจะได้เป็นซูเปอร์ไซยาในบทต่อไปฮะก็เซฟเกมไว้โอ้ยไม่ได้เล่นมาหลายวันเลยฮะงานยุ่งจริงๆโอเคไหนๆได้เล่นแล้วก็ขอเล่นให้เต็มที่หน่อยแล้วกันเนาะโอเคต่อไปเป็นบทสุดท้ายละเราก็น่าจะเป็นซูเปอร์ไซยาใน Legendary ซูเปอร์ไซยาในบทนี้มาแต่ผมโดยรวมแล้วผมว่าผมชอบก่อนเป็นมากกว่าเล่นคล่องกว่านี่ไงตอนนี้เรายังไม่เป็นเว้ยมาไม่โดนเว้ยมาชุบที่จริงผมก็ไม่จำเป็นต้องเป็นก็ได้ฮะแต่ผมว่าเป็นมันจะจัดการได้ไวกว่าเพราะว่าสเกลพลังจะยกระดับขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยดูสิผมสร้างดาเมจได้แค่ 3,000 เองทั้งที่ปกติน่าจะสร้างได้สักอย่างน้อย 7,000 นะไม่รู้แหละจะไปไหนแต่ไล่แน่นอนโอเคมาต่อเนื่องไม่ให้พักเลยครับกาดได้อีกอุ้ยเบรกทันเกือบกระแทกพื้นแล้วไหมล่ะถ้างั้นแล้วก็เอาจริงแล้วนะโอ้โหครับโกรธอย่างยิ่งเพื่อมาว่าแล้วเชียวสเกลพลังใกล้เคียงกันเลยไม่ยอมไม่หนีไม่โอ้โหแรงไหมฮะดาเมจแรงกว่าเดิมเยอะอย่าว่าจะ 7,000 เลยถึงระดับ 8,000 เลยฮะซุปเปอร์ขึ้นเตารับไปไม่โดนเว้ยโอ้ยเบาไปไกลๆก่อนอู้อะไรโอ้โหเบาเว้ยเราเก่งขึ้นหลายด้านนะนี่ลองดูนี่ขนาดยังไม่ได้ชาร์จเต็มที่เลยยังเข้าตั้ง 8,000 นะเอาไงดิเอาไงล่ะไปดูขึ้นเตาในความโกรธมือเดียวเต็มมันจบแล้ววีเซอร์สมองมันยังไม่ได้ใช้พลัง 100% เลยนะมันก็ใช้ 100% เหมือนกันฮะรอบนี้ปิ้งเป็นก้ามใหญ่อะมาทีนี้สกิลพลังก็พอๆกันนะแต่มันจะช้ากว่าเดิมเห็นไหมพอมันช้ากว่าเดิมเนี่ยมันก็ตกเป็นเบี้ยล่างผมอะตกแม่งให้ปิ้งเลยจะไปไหนเฮ้ยโอ้โหไม่น่าเชื่อเฮ้ยเฮ้ยมีท่ากงจักรเหมือนคุณลินเนี่ยไม่โดนอีกเอานี่ไปดูโอ้ยมันตบได้อีกจุกโอ้โหชักโมโหแล้วนะโอ้มันจะอะไรมากมายเนี่ยโอ้อะเอโอขอบ้านเถอะว่ะไม่ให้ตั้งหลักแล้วไปมาก็มาหาที่ตายเองนะโอเคเพราะว่าผมจะปิดมาในตอนนี้เลยแล้วกันไม่จะเป็นต้องดูนี้เรื่องต่อไปก็ได้เฮ้ยโอ้โหไม่มีทางนี่คือการสวนกลับครับสำเลยนี่เห็นแล้วไงครับเห็นแล้วก็รับเลยไม่แม่บอกแล้วเลือดเยอะกว่าเลือดเยอะกว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องชนะนะครับโอ้ไม่โดนอีกฟิวไปหนีดีกว่าโอ้ค่าใครเหลือน้อยเกินนะกาดได้กูโกรธแล้วโว้ยมาโอ้ยยุบโอ้ยเจ็บนิดเดียวเท่านั้นเอารีบไปเต็มครับโอ้ยพลังแทบไม่เหลือตอนนี้ผมก็ชาร์จช้าเหมือนมันละเป็นผลกระทบจากการบัฟพลังอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายละโอเคหายละเต็มที่กับชีวิตได้ละมานี่โอ้เจ็บจบเลยอะไม่มีต่อละอย่างหล่อฮะก็จบบทนี้ไปแล้ว Legendary Super Saiyan ก็เคลียร์ไปแล้วฮะเราจะได้ไปบทเซลล์ละรอบนี้
โอเคแอนดรอยซาก้าอ๋อยังไม่เซลฮะยังจะเจอพวกหมายเลข17 18ก่อนนะก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ก็เคลียร์ไปแล้วต่อไปทรังค์จะเป็นคนเล่าเรื่องแทนเวจิต้าฮะก็คือแบบกูเบื่อที่จะเล่าละเวจิต้าคงจะบอกงี้ฮะโอเคเซฟดาต้าโอเคเซฟเซฟซ็อกเซฟฟูโอเคไอ้ดื้อโอ้เห็นโกฮังร่างนี้แล้วผมน้ำตาจะไหลอะโกฮังที่แข็งแกร่งที่สุดในสายตาผมเลยโอเคเราจะมาเริ่มตอนที่เวจิต้าสู้กับหมายเลข19อะหรือจะว่าง่ายๆก็คือตอนที่โกคูเนี่ยป่วยเป็นโรคหัวใจพอดีเลยอะตามในเรื่องหลักจริงๆแล้วโกคูจะต้องตายด้วยโรคหัวใจนะฮะแต่เพราะว่าทรังย้อนเวลากลับมาเอายาแก้ผิดมาให้ไม่ใช่สิต้องเรียกว่ายารักษาโรคหัวใจมาให้ฮะก็เลยรอดตายไปฮะเพราะที่จริงแล้วโกคูจะต้องตายตอนนี้อุ้ยถอยก่อนเพราะว่าผมสเกลพลังผมต่ำมากตอนนี้มีแค่2 หลอดเองฮะ2 หลอดนิดเองฮะไม่ใช่สิไม่น่าจะถึง2 หลอดนะแต่เดี๋ยวอึ๊บหลบได้แต่หมายเลข19หลอดเลือดมันโคตรเวอร์มาโอ้โหแถมดาเมจที่สร้างได้ก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าวิปริตจริงๆดูดาเมจเนี่ยน่าจะได้แค่ 3,000 นิดๆนะกูว่าแล้วโดนกดสเกลพลังลงนะก็ไม่เป็นไรอ่ะไปเจอกับไอ้เจ้าหมอเนี่ยพยายามจะปล่อยพลังนะฮะเพราะว่ามันสามารถดูดกลืนพลังมากลายมาเป็นชัยของมันได้เหมือนในการ์ตูนไม่มีผิดเลยอ่ะผมจะพยายามใช้กระบวนท่ากับพวกประเภทหมัดกับเท้าแล้วกันแต่ผมว่าผมไม่น่าจะชนะนะถ้าหากผมใช้แค่เนี้ยแต่ถ้าหากใจเย็นอาจจะชนะอยู่นะไหนจะลองสู้แบบไม่เปลี่ยนตัวดูเอาแบบเซตเดียวให้ชนะไปเลยอ่ะไม่ต้องห่วงโกคูถ้านายให้เราบังคับนายจะต้องรอดจากการสอบต่อสู้กับไม่ได้ถึง9แน่นอนฮะเอานี่ไปขึ้นต่อในความโกรธโดนไหมเข้าแค่6,400เองฮะโคตรเบาเดี๋ยวนี้ก่อนตอนนี้มันมองไม่เห็นผมเราจะชาร์จพลังและรอบกัดมันไปเรื่อยๆฮะเข้าหลังสำเร็จครับเอาไงล่ะหมดไปหลอดนึงแล้วครับเอาสิครับมาอ้าวมันยังไม่เห็นเว้ยโง่มากเฮ้ยเฮ้ยเกือบดีแล้วหลบทันเมื่อกี้ถ้าโดนเนี่ยผมเจ็บมากเฮ้ยอย่าอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเจ็บยิงไม่เข้าเฮ้ยอย่าบังอาจไม่เสียท่าง่ายๆครับรับไปเอาไปอีกฝืนสู้โอเคมันเหลือแค่3 หลอดแล้วแล้วไงจ๊ะฮะไปกอดเหนื่อยไว้จะผมจะตายก่อนหรือมันจะตายก่อนเนี่ยจริงจริงก็ดูดซับให้หมดสิครับดูดนี่ให้ได้นี่นะนี่ปล่อยเสร็จต้องรีบพักเลยฮะเพราะว่าต้องชาร์จพลังเพื่อสู้ต่อโอเคโอ้มันถึงแบบเปล่งพลังผลักผมออกเลยเบ่งเหรอเดี๋ยวเลือดเดี๋ยวเท่ากันแล้วไอ้กลัวสู้แบบเอาไปอะไรเฮ้ยโอ้ยผมต่อยไม่เข้าไงนี่แหละประเด็นเลยบังอาจบังอาจมากต้องโดนเตะให้ตายแบบนี้นี่ก่อนดีกว่าผมต้องการใครไปเยอะๆเลยตอนนี้มันปั๊มอัพแล้วมาดิปั๊มอัพแล้วไงอ่ะเจอฟูลพาวเวอร์ขึ้นมาอีกนัดเดียวชนะดีได้ผลผมก็ชนะแล้วเออดีเว้ยยังพอสู้ฝืนสู้จนชนะได้ไม่ยอมให้ผมชาร์จอ่ะมาสิโทษเสียงหรือนั่นเฮ้แพ้ไปซะโอ้เหนื่อยถ้าสู้ตามในเรื่องไม่เหนื่อยฮะแต่เพราะว่าผมฝืนสู้ให้มันจบแบบนี้ก็เลยค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรแต่ก็จบแชปเตอร์ไปแล้วโดยที่โงกุลไม่จำเป็นต้องหนีไปโอ
โอเคต่อไปก็ถึงไหนแล้วผมรู้แล้วเรื่องน่าจะไวอยู่นะที่จริงเวจิต้าจะต้องออกมาเป็นคนจัดการหมายเลข19ฮะแต่ผมทำให้เนื้อเรื่องแม่งเปลี่ยนเลยโอเคต่อไปโอ้เป็นเซลล์ที่ดูดกลืนหมายเลข17ไปแล้วฮะโอเคต่อไปจะเป็นเนื้อเรื่องของเวจิต้ากับทางละเพราะว่าหมายเลข17โดนดูดจ้วบไปละน่าจะเป็นอย่างนั้นละเพราะว่าเห็นเซลล์มันเป็นร่างนี้ผมก็น่าจะพอเข้าใจละร่าง2ละนานไงครับมาอ้าวเฮ้ยเราได้เล่นเป็นเซลล์เว้ยมารังแกหมายเลขรังนี่กูโดนรังแกแล้วกะว่าจะรังแกหมายเลข16หน่อยอะฟิวไปมันเฮ้ยใช้ผิดท่าเออดีแล้วที่ไม่โดนเพราะว่ามันเป็นหุ่นยนต์นะพอมันเป็นหุ่นยนต์ปุ๊บเนี่ยไม่สามารถดูดพลังชีวิตได้ฮะนี่แหละประเด็นเลยบิ๊กแบงคลาสปล่อยเป็นพลังดีกว่าฮะเพราะว่าตอนนี้เราไม่สามารถใช้ท่าดูดเลือดหรืออะไรได้มันไม่มีเลือดเนื้อให้ดูดไงโอ้เตะหลังกูละรับไปแล้วก็พยายามอย่าใช้ไม้ตายนะสำหรับเซลล์ร่างนี้ก็เพราะว่าเซลล์ร่างนี้ถ้าไม้ตายคือการระเบิดตัวเองทิ้งเนี่ยถ้าคุณยังไม่อยากจะตายก็อย่ารีบบังอาจใช้ท่าไม้ตายเด็ดขาดอะไรบินมาอย่างนี้ก็รับไปเลยครับไม่โดนอีกทุบหัวแหลกเลยขอเตะหน่อยนะจ๊ะโอ้ยังยอดอีกเยอะรับไปต่อไปใครไหนทั้งเว้ยเวลาไงสเกลพลังมันมากกว่าผมอีกอะงานนี้คงจะเหนื่อยหน่อยแต่ไม่เป็นไรไอ้นี่ผมดูดเลือดได้ได้เดี๋ยวจะดูดให้ตัวแฟบเลยอะตีแน่ขอสักจวบนะจ๊ะโอ้โหสดชื่นสดชื่นเลยชอบอันนี้ชอบของโปรดเดี๋ยวเหิดครั้งอยากโดนดูดอีกไหมจ๊ะอยากดูสิมีโซล่าแฟร์กับปั๊มอัพไม่เป็นไรละเนื้อเรื่องมันให้แล้วเนี่ยอุ้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 ยนี่ไงขอสักดอกได้ไหมโอเคผมเปลี่ยนละไม่เอาละนี่ละก็คือเบจิต้าเนี่ยจะไม่ยอมให้ทางมาขัดขวางฮะพูดง่ายๆเบจิต้าเนี่ยอยากลองของโดยการไปเจอกับเซลล์ร่างสุดยอดเนื้อเรื่องนี้ถ้าหากใครอ่านการ์ตูนหรือว่าดูอนิเมะหรือมังงะมาก็น่าจะรู้นะนี่แน่เบจิต้าบอกลูกรักจงตายด้วยมีพ่อซะเถิดไม่โดนอีกเว้ยมึงอะไรเนี่ยมึงจะวกไปวกมาทำไมทำมันสงสัยมันทำร้ายผมไม่ลงเพราะผมเป็นพ่อใช่ไหมจ๊ะทั้งจ๋าผมเป็นพ่อไงไอพ่อทำเรื่องที่ผิดแล้วเราจะทำให้มันเป็นร่างสมบูรณ์ไม่ได้ก็คือแต่สุดท้ายแล้วทั้งก็ไม่สามารถห้ามได้นะฮะเพราะว่าเบจิต้าเก่งกว่าแต่ที่จริงผมว่าก็ไม่ใช่ไม่เชิงหรอกสเกลพลังน่าจะพอกันนี่แหละไอ้ดอนแฟร์19เลยเว้ยโคตรเจ๋งอ่ะไอ้ไฟนอลแฟร์อย่างแรงอ่ะตอนนี้เป็นเบจิต้าร่างซูเปอร์ไซยาหนึ่งขั้นที่3แล้วมั้งเนี่ยตอนนี้ไฟนอลแฟร์เลยครับนี่แหละเอาไปอีกครับไฟนอลแฟร์ไม่ยอมให้ทั้งเข้ามาขวางอ่ะต่อไปเจอไหมเลข18ละมาเซลครับเซลจะดูดเกินไหมเลข18อะชื่ออินฟินิตี้บุลเลตอุ้ยมาแรงนะจ๊ะน้องมาแรงนะจ๊ะเป็นหุ่นนั้นตู้ไม่ดูดเป็นหุ่นแต่ตู้ไม่ดูดถ้าจะดูดเนี่ยต้องดูดเกินทั้งตัวไงฮะมันดูดเลือดเนื้อไม่ได้มันไม่ใช่คนไงโอ้ตบกูเลยหน้าแหกครับหน้ายิ่งไม่หล่ออยู่แล้วยิ่งไม่หล่อเข้าไปใหญ่ไม่เป็นไรรับไปเดี๋ยวผมจะลองดูดให้ดูว่ามันไม่น่าจะได้นะผมว่าแล้วเห็นไหมถ้าเป็นหุ่นเนี่ยมันจะดูดเลือดไม่ได้อะมันไม่มีพลังชีวิตให้ดูดเนี่ยประเด็นเลยถ้างั้นก็ยุบปุ๊บขอตบสักหน่อยนะจ๊ะเฮ้ยมันเปลี่ยนตัวได้อ้าวอ๋อเราเล่นให้หมายเลข18เนี่ยเหลือเลือดน้อยไงฮะแล้วก็ดูดกืนเรียบร้อยเราก็จะกลายเป็นเพอร์เฟกต์แล้วรอเลยงานนี้อ้าวคุริลินมา
อยากตายโอ้โหตบทีเดียวปิวเลยเว้ยสเกลพลังต่างกันเกินไปฮะตอนนี้ก็เซลเป็นร่างสมบูรณ์แบบแล้วนะต่อไปก็สงสัยเราจะได้เล่นเป็นเซลสักพักนะก่อนที่โกฮังร่างซุปเปอร์ไซยา2จะมาจัดการนะตอนนี้คงจะได้เล่นเป็นเซลสักพักนั่นแหละอย่างที่ผมว่าแต่ไม่เป็นไรเล่นบทร้ายหน่อยก็ดี Perfect Body อ๋อจะได้เจอทั้งเว้ยเจอทั้งร่างกามล่ำนะมาดึงดาบไม่ทันนะจอยไม่ดีจริงด้วยเจอเวจิต้าก่อนครับก่อนเจอทั้งเจอเวจิต้าก่อนโอ้โหปั๊บเปิดมาปั๊บมันยิงบิ๊กแบงอัดเลยฮะอะไรยิงแก๊สแขกลองเจอนี่ดูซุปเปอร์ขึ้นเตาครับเต็มๆถึงกับเข้าคัดซีนเลยฮะมาอะไรเวจิต้าซีรับแบบบาแลกเดดบีมเหมือนนี่คือท่าของฟรีเซอร์นะฮะบาแลกเดดบีมเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวสวยเดี๋ยวสวยจะหนีไปไหนอู้แม่งตบคืนเลยนี่ขึ้นเต่าครับถึงกับหนีครับเพราะว่าสู้เราไม่ได้งั้นเดี๋ยวเอาจริงเลยแล้วนะแม็กพาวเวอร์ครับบาแลกเดดบีมเลือดหายไปเยอะพิจิต้าบอกเซลถึงแกจะได้ร่างสมบูรณ์แล้วแต่ว่าแกก็ยังไม่มีความกล้าที่จะรับท่านี้ละสิมันจะใช่เหรอเบจิต้าโอ้มันก็แรงอยู่นะฮ่าได้ผลเว้ยเบจิต้าหัวเราด้วยความงงอะงงอะไรครับกูไม่เป็นไรเลยเข้าใจไหมกูไม่ได้เป็นไรเลยแม้แต่น้อยจ้ามาเสร็จโกแหละน้องแก้วเพอร์เฟคบาเลียทุก 25,000 แรงพอๆกับบิ๊กแบงแอคแคร์ของเวจิต้าเมื่อกี้เลยอ้าวมันนี่มันยังหลบพ้นอีกแล้วทั้งที่มันยังไม่เห็นผมเลยเนี่ยโอเคครั้งนี้ไม่น่าจะพ้นละขอจิ้มทะลวงเข้าไปอีกโอเคไม่เห็นก็จิ้มเข้าไปอีกโอ้มันหลบได้อีกมันเห็นแล้วล่ะแต่มันรู้สึกจะเสียเส้นไปละก็แหงงล่ะเสียเส้นเหรอจ๊ะตายเลยเว้ยเจอเตะไปเตะมาฮะแหมน่าเสียดายโอเคทั้งมาแล้วสวัสดีพี่ทั้งพี่ทั้งเอ๋ยลองรับนี่ดู Perfect Barrier โอ้ถือว่าทนมือทนเท้ากับเวจิต้าเยอะเลยฮะงั้นขอหนีก่อนแล้วกันถ้าเป็นเวจิต้าเนี่ยเข้าประมาณ 20,000 นะนี่ไงหลบได้อย่างง่ายๆแล้ว Burning Buster เอาเข้าคัตซีนทำไมวะขอพลังที่แท้จริงของช้างแล้วไงนี่คือเท่าที่มีแล้วใช่ไหมรับไปหมื่นหนึ่งเว้ยแรงๆแต่เกมพลังมันต่างกันไอ้หนูลองนี่ดูโอ้โหหลบได้หมดไอ้นี่ผมมีอะไรบ้าง After Imageโอเคไม่ได้มีท่าบัฟพลังนั้นผมก็จะสู้ด้วยเท่าที่มีเอ้าเต็มๆหน้าเลยผมกะว่าจะปล่อยสวนอยู่เมื่อกี้แต่รู้สึกว่าจะช้าไปหน่อยโอ้แต่พอเป็นคนที่ตีช้าๆเนี่ยกะจังหวะยากอยู่นะอะไรจ๊ะทั้งเอ๋ยถึงเวลาตายของครั้งแล้วนะจ๊ะไม่พ้นบอกเลยหนีไม่มีข้อหนีพ้นนะเป็นชุดครับบอกเลยไม่มีคำว่าหยุดเลยตู้มจมน้ำก็คือทางก็ยังสู้ไม่ได้ฮะก็เคลียร์บทนี้ไปอย่างรวดเร็วฮะได้ 20,000 พอยต์ละ4พอยต์โอเค4 point นี่เอาไปซื้อของได้นะฮะแต่มันไม่มีผลอะไรเกี่ยวกับเนื้อเรื่องผมก็คงไม่ขออธิบายอะไรนะฮะมันเอาไว้ซื้อพวกตุ้มหูมาสวมใส่ตัวละครเอาไว้เล่นกับคนอื่นนะฮะมันไม่สามารถมีผลต่อเนื้อเรื่องได้มาต่อไปก็เป็นเซลล์เกมละใกล้จะแบบไคลแม็กซ์ละต่อไปเป็นโกคูปะทะเซลล์ผมก็ไม่รู้นะฮะว่าผมจะได้เล่นเป็นใครแต่ถ้าหากตามหลักแล้วผมน่าจะได้เล่นเป็นเซลล์เพราะว่าเซลล์มันยังจะห้ามแพ้จนกว่าจะได้เจอโงหัง
โอ้ไม่เว้ยได้เล่นเป็นโกคูสเกลพลังต่ำกว่านิดเดียวเองฮะอย่างนี้ไหวแน่นอนเอากลับไปได้เฟิร์สได้แขกครับอันนี้เป็นโกคูโกคูซูเปอร์ไซย่า1ขั้นที่3แล้วอะเออโอเคสเต็ปการเล่นของล่างนี้จะไม่เหมือนล่างที่เพิ่งมาจากดาวนาเมกนะฮะสกิลไม่เหมือนกันเลยอะโอ้ชิปโดนเต็มๆหลังเลยเออแต่ไม่เป็นไรฮะท่าไม้ตายของล่างนี้เนี่ยถือว่าโกงกว่าดูให้ดีคิดว่าหลบพ้นก็หลบท่านี้ให้ฉันดูเลยสิอินสแตนคามิฮาเมะวาร์ปยิงครับแม่งหลบได้อีก R3 เลยอะอุ้ยไม่น่า R3 เลยแม่งเหมือนกับเป็นการฆ่าตัวตายเมื่อกี้รับไปอีกเจอขึ้นตาวาร์ปยิงอะเดี๋ยวนี่เราเป็นไงมามอบเองนะ 9,000 อันนี้ถือว่าเยี่ยมมากเดี๋ยวผมจะไปไหนโดนสวนท่าเดียวกันเลยอาสามโดยด่วนครับอย่างเงี้ยมาอาสามโดยด่วนเลยโอ้รู้สึกว่าอาสามจะช่วยได้เยอะเลยตอนนี้เปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆอ่ะโดนเลยเฮ้ยลบอย่าโดนนะเมื่อกี้ถ้าผมโดนผมจบไปละอุ้ยลานประลองพังเลยอ่ะเดี๋ยวผมดูหน่อยมีไซยันโซมานี่ก่อนแล้วกันตอนนี้แม่งเอาไปเกณฑ์เองนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนใครไม่เหลือแล้วต้องได้ชาร์จสักหน่อยละโอ้โอ้โอ้เกือบไปI guess I gave you too much credit. เกือบไม่ชนะแล้วไม่ล่ะโอเคต่อไปน่าจะใช่ละโกฮังโกรธแล้วฮะบทต่อไปสงสัยจะได้เล่นโกฮังล่างซูเปอร์ไซย่า2ละมาล่างนั่นแหละผมชอบมากเลยฮะไม่ค่อยถนัดโกคูล่างนี้อ่ะมันไม่ดีเท่านะผมว่ามันไม่ดีเท่าล่างก่อนอ่ะโอเคมาตอนนี้ได้ตอนนี้ได้เจอเซลจูเนียด้วยถือว่าอาจจะได้สู้หลายตัวด้วยเพราะว่าในเนื้อเรื่องอ่ะปล่อยมา7ตัวแต่ในนี้น่าจะไม่ถึง7ตัวแล้วก็สเกลพลังค่อนข้างต่ำอย่างไว้ตอนนี้ผมยังเป็นแค่โกฮังโอ้เป็นแล้วนี่หว่าเป็นโกฮังซูเปอร์ไซย่า2แล้วบอกได้อยู่โอ้โหแม่งเวอร์สัตว์อ่ะดาเมจสเกลพลังแม่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยฮะเวอร์มากพลังเวอร์มากจริงๆรอดูอีกรอบแล้วกันโอ้โหปล่อยตาย 23,000เหี้ยแม่งเวอร์แม่งเก่งจริงอ่ะต่อให้7ตัวก็ไม่กลัวฮะอย่างเงี้ยพลังแม่งต่างกันเกินไปอ่ะมาไม่จำเป็นต้องใช่ถึงขั้นไม้ตายหรอกฮะเอาแค่นี้ก็เกินพอละซุปเปอร์คืนเก่าของโกฮังฮะ24,000อันนี้ยิงเวอร์เข้าไปใหญ่เลยนี่ตายไปกี่ตัวแล้วผมไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าเซลจูเนียร์จะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผมแม้แต่น้อยโอ้โหเลือดไม่ลดเลยบอกไว้เลยฮะลดละนิดหน่อยแต่แค่นี้ต่อให้ปล่อยมาเป็นร้อยๆลูกก็ไม่ตายอะเรียบร้อยโอ้ยนี่ไม่เลวเว้ยมันรอดอะเฮ้ยอ้าวผมทำยังไงวะตุ้ยท้องให้หลับยาวเลยแหละไม่งั้นจะเท่าไหร่เลยอะเซลจูเนียร์โอ้เซลจริงมาแล้วมันบอกว่าเราจะได้ใจไปมากโอเคกูจะไม่ยอมได้ใจจะฆ่ามึงเลยไม่โดนอีกอุ้ยไปให้พ้นไปให้พ้นเพอร์เฟกต์บาเรียผมหนีไม่พ้นละต้องกลีบการไม่ทันอีกเลื่อนรถไปเยอะเลยโอเคโอเคถือว่าเมื่อกี้ผมพลาดเองแต่ไม่เป็นไรถึงเวลาเอาจริงซะแล้วสิมาต้านกันเซลจะพลาดแล้วเต็มๆครับ16,000เบาลงกว่าเดิมเยอะฮะแต่ไหวแน่ๆ
พราะว่าผมยังไม่ได้ใช้ท่าไม้ตายเลยโดนนิดหน่อยนั่นแหละรับไปตีขึ้นเต่าประสานจ้าขึ้นเต่าบวกกับพ่อ26,000มันต้องอย่างนี้สิวะโดนอยู่เว้ยคิดว่าไม่โดนน่ะเอาไปอีกจ้าหนีก่อนหนีก่อนตอนนี้ต้องหนีละอุ้ยเสาหักเลยอีกนัดหนึ่งก็จบละไม่จำเป็นต้องกด R3 แล้วไม่จำเป็นต้องพึ่ง R3 ให้ช่วยอะนี่หันหน้ามารับเหรอเอาไปตายย่าตายมาในกระดูกเลยซะเรียบร้อยฮะหายไปเลยไม่เหลือศพให้จารึกเลยอะยาโดผมบอกแล้วโกหังที่เก่งที่สุดอะมันต้องอย่างนี้สิแต่ว่าตามเนื้อเรื่องหลักแล้วคือเซลยังไม่ตายนะฮะเราจะต้องเจอเซลล์ร่างโคตรของโคตรเพอร์เฟกต์ก่อนนะเซลที่รอดจากการระเบิดตัวเองอ่ะนั่นแหละไล่ร่างนั้นนั่นแหละเก่งกว่าเซลเพอร์เฟกต์อีกฮะโอเคตอนนี้ก็คงจะงานช้างหน่อยละมาไปนอนแบทเทิลละโอ้ยในที่สุดจะได้ปิดบทนี้สักทีตอนนี้เราอยู่ในสภาพที่แบบว่าบาดเจ็บด้วยฮะแต่เลือดเยอะอยู่นะไอ้เซลล์ร่างนี้โหดแต่มันดูปัญญาอ่อนว่ะมาตั้งกันซะตั้งไปไม่ต้องห่วงฮะพวกบอสเนี่ยมันไม่มีทางต้านชนะเพลเยอร์อยู่แล้วถ้าหากมันปล่อยท่าแบบนี้มาพยายามสวนกลับไปให้ได้โอ้โหแต่ดาเมจนี่ค่อนข้างน่าผิดหวังเลยฮะเพราะว่าสเกลพลังมันน่าจะสูงกว่าผมเยอะสเกลพลังมันสูงเหรอสูงแล้วใช่ไหมไปตายซะโอ้โห 2,500 เองเหรอวะแต่ก่อนยิงทีละ 20,000 น่ะเอาไปไม่เป็นไรยิงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ตายเองใช่แล้วโหเฉียดหัวไปเรื่อยๆเฉียดหัวผมนิดเดียวเองอะแต่ไม่เป็นไรอะไรครับไม่ยอมยิงกันไปเรื่อยๆอาสามเลยดีกว่าอะไรอาสามไม่มีอะไรเลยเหรอน่าผิดหวังจังโอ้ยประลองไม่ได้ว่ะต่อยไม่เข้าฮะประลองการประลองด้วยกำลังทำมันตอนนี้คือความคิดที่ผิดพลาดเลยต้องชดใช้หน่อยอะแต่ไม่เป็นไรแค่ที่เองผมไหวแน่ๆนี่แหละรับไปต่างคนต่างพลาดเว้ยไม่ถึงครับไม่ถึงอาสามอีกมันจะทำอะไรอ๋อโกคูมาคุยกับโกหังนะก็คงยังไม่เก่งขึ้นเท่าไหร่ฮะพลังของโกหังก็ยังเบาอยู่ดีรู้สึกว่าพลังยังไม่ได้ปลดโกคูต้องพูดมากกว่านี้สิพยายามพูดยั่วให้ลูกชายตัวเองดึงพลังออกมาเรื่อยๆฮะโอเคตอนนี้มีโอกาสชาร์จรีบชาร์จละในเมื่อขึ้นเต่าระดับนั้นฆ่าแกไม่ได้ก็ลองขึ้นเต่าระดับนี้ดูสิผมอยากจะรู้ว่าคือมันเข้าเท่าไหร่ตอนนี้ 5,400 กดพลังดาเมจลงไปประมาณ1ใน3เลยล่ะยิงทันไหมวะเออยิงทันเว้ยอา3เลยอะไรวะเออต่อยเข้าเลยเว้ยเออมันต้องระดับนี้หน่อยฮะจากตอนแรกต่อยไม่เข้าเลยฮะย่าไม่โดนอีกแย่จังเอาอีกเหรอพุ่งเข้ามาเลยเอาไปเลย 7,000 ครับโอ้โหตอนนี้โอกาสชนะเห็นๆเนี่ยเลือดก็มากกว่ายิงไปเลยซุปเปอร์ขึ้นเตาโอ้ยหนีก่อนแล้วกันนิดนึงถ้าชาร์จอันติยิงได้แล้วก็มามีท่าUnforgivable โอเคเราเก็บนี้ไปท่าให้ตายนี่นะคิดจะทำไรจ้ะนัดหนึ่งไม่โดนครับอาสามเลยอาสามไม่เห็นต้านกันครับใครชนะก็คือชนะเลยตอนนี้ผมชนะอยู่แล้วดูสิดูดาเมจสิฮะดูดาเมจเข้าไว้ครับนี่คือของจริง 900,000 เอ้ย 99,999 ฮะโอ้โห
ถ้ายิงได้ขนาดนี้แต่แรกน่าจะยิงไปเลยอะแต่สุดท้ายก็จบบทละเอ้าทำไมรู้สึกเหมือนเพลงยังไม่จบเลยวะได้ฮาโลมาได้อะไรมาบ้างเยอะแยะมากมายเลยแต่ผมว่าน่าจะจบแล้วนะเซฟก่อนนะฮะโอเคแอนดรอยซาก้าเอ้าอ๋อยังเหลือฟิวเจอร์พีซอยู่ฮะก็คือทั้งกลับไปแล้วกลับไปอนาคตแล้วไปกำจัดเซลล์ร่างหนึ่งฮะโอเคอันนี้ถือว่ารังแกเด็กฮะเพราะว่าเซลล์ร่างหนึ่งที่ไม่ได้ดูดกลืนหมายเลข17-18เลยก็กระจอกมากสู้ทั้งไม่ได้อยู่แล้วมั้งโอ้ยถ้าเป็นทั้งล่างที่ยังไม่เป็นซูเปอร์ไซย่าเนี่ยมันก็แง่งๆอยู่แล้วสกิลพลังต่ำเกินนั่นแหละฮะท่านผู้ชมนี่นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวครับนี่ไม่ง่ายแล้วนะเฮ้ยเป็นซูเปอร์ไซย่าสักทีสิว่าทั้งออมมือนี้ไม่ไหวนะฮะบอกไว้เลยฝ่ามือที่ฆ่าทรชนนะตึกแขกเลยเอาไปอีกนี่ดูไปซะเรื่องฝีมืออ่ะผมเหนือกว่าอยู่แล้วแต่ตรงนี้สเกลพลังต่ำกว่าอะไรไปดีนิชบัสเตอร์โอเคยังไม่เห็นใช่ไหมตาสามได้แล้วมานี่ของจริงเบิร์นนิ่งเอ็กแทกจะหนีไปไหนเออนี่แหละดาเมจระดับนี้แหละที่ผมคาดหวังไว้มันต้องดาเมจระดับนี้นี่โหต่อยเป็นชุดแรงด้วยแรงมากๆด้วยนี่แกหมดสิทธิ์ชนะบอกเลยจะหนีไปไหนอุ้ยไม่น่าไปบ้าจีเลยขอคืนละกันนะบังอาจมาม้องหูเราเหรอคิดจะทำอะไรฮะปิวไปไม่ยอมเราเล่นแบบต่อเนื่องหนีไปไหนก็ไม่พ้นเป็นไงล่ะเอาแบบฟูลพาวเวอร์เลยแล้วกันหนดขึ้นอะไรที่ทำอะไรเมื่อกี้อะไรรับไปฮีทโดมแอคแท็กปิดฉากด้วยท่านี้แหละครับสะใจดีเต็ม15,000ครับโอ้ปิดได้สวยงามมากเลยฮะแถมได้ดราก้อนบอลดาวนึงมาด้วยนี่คือจบแล้วของจริงโอเคเสียงเพลงจบแชปเตอร์ก็ถูกต้องแล้วนี่คือจบจริงๆฮะถ้าหากไม่เสียงเพลงนี้ไม่ขึ้นก็คือยังไงก็ยังไม่จบโอเคต่อไปก็เป็นบทของบูแล้วฮะต่อไปเราจะเจอจอมานบูแล้วโอเคต่อไปใครจะมาเล่าซาตานมีคนเล่าเรื่องต่อไปฮะทั้งก็หมดวาระไปแล้วนะฮะโอเคฮะสำหรับพาร์ทนี้คงต้องพอแค่นี้ก่อนฮะเดี๋ยวไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ